ตาของผู้ที่เกิดในวันจันทร์ประจำวันศุกร์ที่24พฤศจิกายนศาสตร์ทูตพยากรณ์บอกผู้ที่เกิดวันจันทร์ระวังในเรื่องของสุขภาพเกี่ยวข้องกับการไม่สบายนะคะการเป็นไข้หวัดเพราะอากาศเปียกด้านการงานนะคะจะมีความล่าช้าในเรื่องของการงานแต่ผู้ที่เกิดวันจันทร์นั้นสามารถผ่านไปได้ด้านการเงินนะคะต้องบอกก่อนนะคะให้เชื่อลางสังหรณ์ของตัวเองอันไหนที่ควรซื้อนะคะลองถามใจตัวเองลึกๆนะคะว่ามันจำเป็นหรือเปล่านะคะและให้เชื่อลางสังหรณ์อย่าใช้คำว่าอยากมีอยากได้เด็ดขาดมิฉะนั้นการเงินของคุณมีโอกาสติดลบได้ในเดือนนี้ค่ะและสำหรับในเรื่องของความรักนะคะผู้ที่เกิดวันจันทร์นั้นนะคะยังอยู่ในสถานะกืนไม่เข้าขายไม่ออกคนรักเก่านะคะก็จะกลับมาคนที่คุยอยู่นะคะก็ทำให้คุณรู้สึกดีนะคะอยู่ในช่วงลังเลนั่นเองค่ะ